สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเรียกว่าถล่มกรุงกันเลยทีเดียวนะครับมีพื้นที่ที่น้ําท่วมขังเนี่ยโดยเฉพาะทางตอนเหนือของกรุงเทพนะครับเลื่อยไปจนถึงนนทบุรีแล้วก็รอยต่อที่ปทุมธานีรังสิตด้วยนะครับคือคนที่ต้องใช้การเดินทางโดยรถเนี่ยโอ้โหบ่นกันใหญ่เลยนะคะสาหัสเลยนะเมื่อวานการจราจรติดขัดหนักมากเลยนะคะแล้วก็อย่างพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูงที่สุดเนี่ยนะคะก็คือที่เขตหลัก4ค่ะมีน้ําฝนกว่า100มมนะคะทําให้พื้นที่การจราจรแถวนั้นเนี่ยคือมีน้ำท่วมขังด้วยแล้วก็การจราจรติดขัดนะคะอย่างในแถบนั้นอย่างถนนแจ้งวัฒนะบางคนบอกว่าโหติดนานกว่า5ชั่วโมงก็มีนะคะไปติดตามกันว่าอะไรคือสาเหตุและแผนในการแก้ปัญหาในพื้นที่แจ้งวัฒนะจะเป็นอย่างไรกับคุณนริศราบุญศรีค่ะก็ต้องเฝ้าสิ2ชั่วโมงลุกที2ชั่วโมงลุกไปดูน้ำกลัวเข้าบ้านแม้สภาพบนถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ชาวบ้านริมคลองเปรมประชากรยังเผชิญกับน้ำท่วมขังจากสถานการณ์ฝนตกหนักวันนี้ยอมรับไม่เคยประสบปัญหาแบบนี้ผวาทุกครั้งเมื่อเกิดฝนตกมันขึ้นแป๊บเดียวแล้วมันก็ลงเลยมันไม่ใช่อยู่อย่างนี้อ่ะมันอยู่อย่างนี้มันทรมานนะแล้วไหนจะปิงอ่ะปิงอย่างนี้ตัวเท่านี้อ่ะลุยไปไหนก็ไม่ได้มาใหม่เมื่อวานเนี้ยเนี่ยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไม่รู้มันจะแห้งเมื่อไหร่ทรมานความดันขึ้นตายหาหรือเจาะเลือดเบาหวานสถานีคลองย่อยขณะนี้กำลังเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังซึ่งสถานีนี้เปรียบเสมือนกับเส้นฝอยหลักที่ดึงน้ำจากถนนแจ้งวัฒนะเพื่อผลักดันน้ำออกสู่คลองเป็นประชากรด้วยความกว้างเกือบ4เมตรยาวกว่า1กิโลเมตรจึงทำให้สถานีสูบน้ำย่อยคลองบางตลาดมีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่7ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่จึงนำกระสอบทรายอุดช่องว่างกันน้ำไหลย้อนกลับพร้อมทำสะพานชั่วคราวยกสูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วง2สัปดาห์นี้เปรมประชากรคือคลองหลักที่รับน้ำมาจากย่านแจ้งวัฒนะปริมาณน้ำในคลองที่ล้นเอ่อทำให้กทม.นำเครื่องผลักดันน้ำติดตั้ง17จุดตลอดแนวคลองที่มีความยาวกว่า20กิโลเมตรยอมรับโซนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กทม.ทำได้เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผันออกไป2ทางนะครับทางหนึ่งก็คือลงที่คลองเปรมประชากรนะครับอีกทางหนึ่งก็คือจะมีบ่อสูบที่ศูนย์ราชการคงลงคลองบางตลาดด้านหลังศูนย์ราชการอันนั้นก็คือถ้าสูบจริงๆเต็มที่เนี่ยมันใช้เวลาสั้นๆเนี่ยนะครับน้ำจะลงเร็วแต่ว่าปริมาณฝนที่จำนวนมากอันเนี้ยเป็นร้อยมิลเนี่ยอันนี้ก็ใช้เวลานะครับสำหรับจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตหลัก4มี8จุดคือซอยละออทิพย์แจ้งวัฒนะ14ย่านชินเขต3จุดชัยเกียรติถนนแจ้งวัฒนะและถนนงามวงวานซึ่ง2จุดหลังนี้สำนักการระบายน้ำเป็นผู้ดูแลแต่ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงขณะที่ขนาดท่อระบายน้ำมีศักยภาพรองรับได้เพียง60มิลลิเมตรหากฝนตกเกินปริมาณนี้ชาวกรุงต้องประสบกับปัญหาน้ำรอระบายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนแผนระยะยาวกทม.อยู่ในขั้นตอนศึกษาก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์รับน้ำในพื้นที่ดอนเมืองหลัก4แจ้งวัฒนะหวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน